สวัสดีครับผมไปซีโนครับเย้วันนี้นะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปประกาศขายกีตาร์นะครับเนื่องจากที่เมื่อเร็วๆนี้นะครับผมได้ทำการอัปเดตคลังแสงกีตาร์ล่าสุดของผมนะครับปี2020นะครับพบว่าผมมีกีตาร์ทั้งหมด82ตัวนะครับเนื่องจากตอนนี้ผมก็ซื้อเข้าเรื่อยๆนะฮะแล้วมันรกบ้านนะครับผมก็เลยอยากจะมาใช้พื้นที่ตรงนี้ระบายกีตาร์ออกนะครับก็คือจริงๆไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้เงินหรืออะไรมากมายนะครับแต่ว่าคือมันซื้อเข้ามามันก็ต้องขายออกไปบ้างนะฮะไม่งั้นมันจะล้นบ้านนะฮะวันนี้ผมมีกีตาร์ทั้งหมด10ตัวนะครับซึ่งเป็นกีตาร์ที่ผมมีมานานแล้วแหละแต่ว่ากำลังจะเคลียร์ออกนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูทีละตัวนะครับโดยที่ผมจะไม่บอกราคาในคลิปนะครับจะลงราคาไว้ใต้คลิปแทนนะครับเผื่อมีการเปลี่ยนแปลงในภายภาคหน้านะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเราจะไม่เรียงตามราคานะครับเราก็มาดูกันเลยนะฮะเริ่มแรกเลยใกล้มือนะฮะอันนี้เป็นเชคเตอร์ S1 Elite นะครับอันนี้ก็เป็นสีเขียวๆดำๆนะฮะแบบว่าดุๆหน่อยนะครับตัวแรกตัวที่2นะครับเป็นรุ่นเดิมเลยนะครับก็คือเชคเตอร์ S1 Elite นะครับอันนี้เป็นสีแดงนะครับสวยเลยนะฮะต่อมาเป็นกีตาร์7สายนะครับเชคเตอร์อีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นเชคเตอร์ดาเมียนอีลิท7นะครับเป็นปิกอัพเป็น EMG ด้วยนะครับก็ถูกใจชาวเมทัลนะฮะนี่7สาย11เป็นไม้กางเขนนะฮะเท่เลยโอเคต่อมาเป็น Epiphone Les Paul Custom Camo นะครับเป็น Zack Wild Signature นะฮะอันนี้ก็คือเป็นลายทหารนะครับปิกอัพเป็น EMG SZ นะครับผมเป็นคอขาวด้วยอินเลย์เป็นบล็อกสีขาวนะครับซิกเนเจอร์คุณแซกไวนะฮะอันนี้ค่อนข้างหายากนะครับผมก็ไม่ค่อยมีคนขายเท่าไหร่นะฮะแต่ว่ามาอยู่กับผมนานแล้วผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะฮะก็เลยขายดีกว่านะฮะต่อมาเป็นกีตาร์ Spirit by Steinbergen นะครับรุ่น GT Pro Deluxe นะครับอันนี้ก็คือเป็นปิกอัพฮัมซิงฮัมนะครับนี่เป็นหัวตัดนะฮะค่อนข้างเท่เลยอันนี้ก็อยู่กับผมได้สักพักนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นนะฮะก็เลยขายดีกว่า นี่เป็นสีขาวนะครับอย่างสีก็ยังขาวอยู่นะฮะยังแจ่มอยู่เลยนะครับใหม่ๆเลยนะฮะต่อมานะครับอันนี้ก็เป็น Spinlit by Steinbergen นะครับก็เป็นรุ่น GT Pro Deluxe เหมือนตัวเมื่อกี้นะครับแต่ว่าอันนี้พิเศษตรงที่ว่าเป็นสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยไม่มีขายในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็คือผมได้มาเพราะว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาไปหิ้วมาจากญี่ปุ่นนะครับสวยมากใหม่มากยังมีกลิ่นใหม่อยู่เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่ค่อยได้เล่นนะครับสีสดมากนะฮะตัวนี้ปี2018นะฮะใหม่มากแทบไม่มีตำหนิเลยนะครับโอ้โหโคตรสวยนะฮะเอาละครับก็เซตต่อมาอยากจะบอกเลยว่ามีความพิเศษมากเพราะว่าเป็นกีตาร์สั่งทำนะครับไม่ได้มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับอันนี้เป็นกีตาร์ที่ผมเหมือนคัสตอมมาเองนะครับเรามาเริ่มกันเลยฮะมีทั้งหมด4ตัวนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกเป็นกีตาร์ทรง SG สีฟ้านะครับแล้วก็ไม่มีปิกาดนะฮะก็คือจะให้ความรู้สึกเหมือนพวกกิบสันซูพรีมอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็สวยดีนะครับอันนี้สั่งมาจากประเทศจีนนะฮะอันนี้ไม่เท่าที่ผมเห็นนะผมตอนแรกผมอยากได้กีตาร์ที่ไม่มี SG ที่ไม่มีปิกาดแล้วก็อยากได้สีฟ้านะครับซึ่งตามท้องตลาดมันไม่มีขายนะฮะส่วนใหญ่ก็เลยไปสั่งมาจากประเทศจีนแล้วก็ตัวนี้ทำมาเยอะนะครับก็คือไปเลเวลเฟดนะฮะให้เท่ากันหมดเลยเฟดเตี้ยนะครับแล้วก็ปิกอัพโมเป็นของ เป็นของ Epiphone นะครับก็ให้ซุ้มเสียงที่ดีกว่าเดิมเยอะนะครับเพราะว่าเดิมๆมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นตัวที่ผมชอบมากตัวนึงเลยแต่ว่านั่นแหละครับไม่ค่อยได้เล่นแล้วขายดีกว่า โอเคนะครับ SG Custom นะครับต่อมาเป็นกีตาร์ทรง Firebird นะครับเนื่องจากมีช่วงนึงเนี่ยผมใช้เบสทรง Thunderbird เยอะแล้วคราวนี้ก็เลยอยากได้กีตาร์แบบทรง Thunderbird บ้างนะครับถ้าเป็นกีตาร์มันก็จะเป็นทรง Flybird นะครับอันนี้ก็ไม่มีขายในท้องตลาดนะฮะก็เลยไปสั่งจากจีนมาเหมือนกัน
นะครับสีขาวด้วยชอบสีขาวอยู่แล้วนะครับประมาณนี้อันนี้ก็สภาพใหม่เลยครับแทบไม่ได้เล่นเลยนะฮะไม่เรียกว่าตั้งแต่ได้มานี้หยิบเอาไปเล่นไม่น่าเกิน20ครั้งนะฮะโอเคนะฮะสียังสวยอยู่ด้วยนะฮะต่อมานะครับเป็นกีตาร์ที่ยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าเจ้าของเก่าเขาเอาไปทำมานะฮะให้มันละไม้คล้ายคลึงกับBC Lead Mick Thompson นะครับซิกเนเจอร์ของวง Slipknot นะครับเนี่ยถ้าใครเห็นก็น่าจะพอจำได้นะครับเป็นสีแดงเลยนะครับปิกอัพเป็นสายฐานด้วยนะครับแอนเป็นแอคทีฟนี่นะครับนี่เขาทำมาคล้ายมากนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็ทำเป็นเขียนว่าอะไรนะเฮดหรืออ่านว่าอะไรไม่รู้เฮดนะครับที่แบบเกียดอะไรประมาณนี้นะครับนี่สวยมากอันนี้ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันครับซื้อมาเพราะสวยอย่างเดียวเลยนะฮะโอเคต่อมาตัวสุดท้ายนะครับมีช่วงหนึ่งบ้ากีตาร์ทรงไฟยิ่งบีมากแล้วก็เลยอยากได้กีตาร์ทรงไฟยิ่งบีนะครับก็ตัวนี้เป็นกีตาร์จีนนะฮะซึ่งตอนแรกอะซื้อมาเป็นซากกีตาร์นะครับแต่ว่าเอาไปทำมาเยอะเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเฟดเปลี่ยนเซลเลคเตอร์เปลี่ยนโวลูมอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ไปเซตอัพใหม่นะครับก็เอาง่ายๆว่าตอนแรกมาเล่นไม่ได้เลยครับแต่ตอนนี้เล่นได้ปกติแล้วเพราะเอาไปทำมาเยอะนะครับก็ประมาณนี้นะฮะลองดูนะครับเผื่อว่าจะถูกใจทุกท่านนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกีตาร์ที่ผมมาขายมีทั้งหมด10ตัวนะครับก็ใครสนใจนะครับยังไงก็ติดต่อสอบถามมาทาง Facebook นะฮะหรือว่า LINE นะครับหรือว่าโทรมาก็ได้นะครับอยากได้รูปเพิ่มเติมทักมาขอกันได้นะครับวันนี้ก็จะมาระบายกีตาร์เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็นานๆทีก็มาปล่อยของทีนึงนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยปล่อยของเท่าไหร่ปีนึงอาจจะสักที2ทีไม่เกินนี้นะฮะก็เมื่อต้นปีก็ขายไปใช้หนี้ไปหมดแล้วนะฮะกีตาร์ตอนต้นคลิปสักเดือนมกรานี้ขายไปแทบจะหมดแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นเซตใหม่อันนี้เซตไม่ได้ร้อนเงินนะฮะแต่ว่าเซตแบบลกบ้านนะฮะก็เลยขายทิ้งโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้